คุณผู้ชมฮะโหวตกันเสร็จปั๊บดูข่าวกันต่อเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดขอนแก่นแก๊งวัยรุ่น2แก๊งลุมกระทืบกันแล้วเด็กที่เจ็บเนี่ยอายุ16เท่านั้นเองอาการโคม่าสภาพคือมันน่าตกใจตรงที่ว่าลากคนเจ็บขึ้นไปท้ายกระบะแล้วเอาเหล็กทุบมือเขาฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชมครับคืองานสงกรานต์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันสุดท้ายเลยแล้วเด็กที่เจ็บเนี่ยอายุแค่16เท่านั้นเองคือน่วมเลยนะอาการเนี่ยโอ้โหเด็ก16ที่เจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงก็คือตัวเด็ก16ชื่อตัวน้องอาร์ตแล้วก็คนบาดเจ็บที่โตขึ้นมาหน่อยอายุ22ชื่อนายตะวันฉายค่ะเป็นเรื่องราวของ2แก๊งเนี่ยแหละเอาจริงๆวันนี้เราได้ความมาทั้ง2ฝ่ายเลยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นในคืนของวันที่15เมษายนตอนนั้นเนี่ยนะคะคนเจ็บก็คือนายดนฤทธิ์หรือว่าตัวของนายอาร์ตอายุเพียง16ปีเท่านั้นอาของคนเจ็บบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ดนฤทธิ์ยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่อาดวงฤทัยค่ะบอกว่าวันที่15เมษายนญาติญาติเอารถออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่บ้านไผ่หลังจากนั้นประมาณ3ทุ่มน้องสาวโทรมาหาบอกอาร์ตถูกวัยรุ่นกลุ่มบ้านหนองหัวหนองรุมทำร้ายอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเราก็รีบไปดูหลานเราหลานเราเนี่ยเข้าอยู่ในห้องฉุกเฉินบาดเจ็บสาหัสจริงๆต้องรักษาตัวกว่า3เดือนอันนี้ที่หมอประเมินน้าดวงฤทัยบอกแบบนี้ฉันรู้จักด้วยนะไอ้กลุ่มบ้านหัวหนองเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันมากัน 4-5 คนทั้งไอ้คิงไอ้เดียไอ้ซีคอนไอ้เต้ไอ้ฟิลไอ้ดิวและไอ้พีพีในคลิปได้ยินไหมคะไอ้ฟิลหยุดไอ้ฟิลหยุดนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มที่มาทั้งหมดเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าวัยรุ่นบ้านหนองหัวรวมตัวกันมาตีตัวของวัยรุ่นบ้านดูใหญ่ตัวน้องอาร์ตกับตัวตะวันฉายอยู่บ้านดูใหญ่ไม่รู้โกรธแค้นกันเรื่องอะไรแต่นะอาดวงฤทัยบอกว่ามันมาถึงมันก็ตีเอาฟังเสียงนะดวงฤทัยค่ะก็คือน้องบอกว่าให้รีบหนีบ้านหัวน้องมันจะมาตีแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องคือน้องเขาไม่ทันแล้วน้องผู้ชายเนี่ยก็คือหลานชายใช่ค่ะก็คือโดนต่อยโดนตีแล้วก็เขาพยายามเอามือเนี่ยกุมที่หัวที่หน้าก็คือก็เลยโดนทั้งขวดทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชกต่อยกันเป็นธรรมดาค่ะเราก็ไม่ได้ว่าหลานเราเป็นคนดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็ไม่เคยทำให้เราแบบเดือดร้อนอะไรเพราะว่าเขาก็ช่วยทำงานแต่ว่าการที่ไปเที่ยวแบบนี้คุณไม่ควรใช้อาวุธถึงขนาดแบบว่าแท่งเหล็กมันใหญ่มากที่ตีมันไม่ได้แค่ว่าบาดเจ็บแบบธรรมดาถ้าชกต่อยกันแล้วมีคนมาแยกเราเข้าใจค่ะเราจะไม่ถึงขนาดนี้แต่นี่คือคุณทั้งขวดทำเป็นปากฉลามเหมือนจะแทงบ้างแล้วขึ้นไปบนรถแล้วเอาอันนี้มาตีเราคิดว่าคุณไม่ได้ประสงค์แค่จะทำร้ายธรรมดาคุณน่าจะหวังให้ตายเพราะว่าคือหลักฐานสำคัญเรายังไม่ได้เปิดก็คือคู่กรณีคุณตามมาที่โรงพยาบาลทำไมก็คือคู่กรณีทำไมคุณต้องตามมาดูน้องถึงหน้าห้องฉุกเฉินกูกันมาเป็นสิบคือเราไม่เข้าใจในคืนนั้นนะใช่ค่ะเรามีหลักฐานแต่เราไม่เปิดเผยน้องส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ชาวบ้านบ้านหัวหนองบ้านหัวหนองยังตามมาอีกใช่มาดูสิเกิดเหตุอย่างนี้มาได้ด้านของนายตะวันฉายกันบ้างนะคะก็คือหนึ่งในคนที่ถูกทำร้ายนี่แหละฝั่งตรงข้ามเขากล่าวว่าเขาถูกตีศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าเป็นทหารเกณฑ์นะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยอ้าวคือแบบว่าโอ้โหต้องบอกว่ามีทั้งบาดแผลที่หน้าผากนะคะแผลถลอกจมูกแล้วก็มีศีรษะแตกเย็บไปหนึ่งเข็มด้วยโอ้คือตะวันฉายจะบอกว่าไปเป็นทหารเกณฑ์ที่อื่นค่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คือไม่ได้มีเรื่องมีราวกับใครอ่ะตอนที่เขามาทำร้ายน้องผมใช่ไหมครับผมโดดลงรถแล้วก็มันวิ่งตามผมมาผมวิ่งมาได้ประมาณ20เมตรมันวิ่งตามผมมา 5-6 คนแล้วก็มันก็ทำร้ายผมเลยครับมันอยู่กลุ่มเดียวกันที่กับทำร้ายน้องเลยครับกลุ่มบ้านไหนนะกลุ่มพวกบ้านของน้องอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ครับผมไม่มีครับพวกผมก็ไปโรงพยาบาลนะครับวันนั้นแล้วก็กลับบ้านเลยครับแต่
หมายถึงว่าตัวเองเองตัวหยองเองหรือเพื่อนเองก็ไม่มีใครที่กดเครื่องกับวัยรุ่นบ้านหนองมาก่อนนะนี่ฮะคือกลายเป็นว่าคนที่ถูกลุมกระทืบลุมทำร้ายไม่ใช่เด็กในพื้นที่คือมีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่แหละแต่ไปทำงานที่อื่นที่กรุงเทพไปเกณฑ์ทหารที่อื่นด้วยสงกรานต์ทั้งทีกลับมาหาครอบครัวแล้วก็ถูกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งลุมทำร้ายแต่อย่างที่บอกฮะ2หมู่บ้านเนี่ยก็คือบ้านหัวหนองกับบ้านดูใหญ่เขามีเรื่องมีราวกันมาก่อนแล้วถามว่าวันนี้เราต้องฟังความ2ด้านเราก็ไปถามชาวบ้านแล้วก็เด็กวัยรุ่นที่บ้านหัวหนองด้วยวันนี้น้องเนี่ยนะฮะในคิงเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งเลยชื่อนายภารกรในคิงหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เขาบอกเลยนะพี่ก็ไอ้บ้านดูใหญ่เนี่ยมันมาท้าผมก่อนลองดูไลฟ์หน่อยเขาท้าให้พวกผมไปกระทืบเสนอมาผมก็สนองให้ลองดูไลฟ์หน่อยฮะคือคิงบอกแบบนี้คิงบอกว่าผมก็อยู่ของผมแต่ความแค้นมันอัดอั้นตันใจมา2ปีแล้วเห็นไหมแล้วก็อยู่ดีก็ท้าทายพี่เสียโจเข้ามาดูอ่ะน้าอยากปากแตกว่าน้องเวนยูฮีอยากปากแตกไงอยากโดนหัวน้องซ่อนแจงไอ้โจซองหนึ่งไว้ครับพี่อุ้ยมีออกปืนเนี่ยไม่ได้เขาเมื่อวานคิงบอกเก็บความแค้นในใจสะสมมาทั้ง2ปีในเก๋ใช่มันจะแค้นอะไรกันขนาดนั้นแค้นมากเพราะอะไร2ปีเนี่ยเอาจริงๆพวกเราเป็นวัยรุ่นที่ต่างหมู่บ้านใช่ไหมแต่มันมีบางส่วนที่เราอ่ะต้องขี่ไปทำงานที่บ้านไผ่ต้องยอมรับว่าบ้านไผ่อยู่ตรงกลางแล้วบ้านดูใหญ่อยู่ระหว่างกั้นกลางส่วนหมู่บ้านของหัวหนองเขาจะเป็นเหมือนปลายทางตามคำอธิบายนะแล้ววัยรุ่นที่ไปทำงานที่บ้านไผ่แล้วจะต้องออกมาแต่เราเป็นหัวหนองไงเวลาเราเจอดูใหญ่ชอบขู่เราปรากฏวันนั้นน้องโทรมาตามเมื่อ2ปีที่แล้วน้องของตัวเองนะโทรมาตามเราต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์รับน้องเพราะอะไรดูใหญ่ไม่ให้ผ่านถูกไอ้อาร์ตไอ้น็อตแล้วเพื่อนมันที่อยู่ที่ดูใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามชนท้ายน้องเราไม่พอยังขี่รถมาเหยียบซ้ำเกือบจะฆ่าน้องเราแล้วโชคดีที่เราหลบหลีกได้แล้วรอดชีวิตมาได้ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความนะหลังเกิดเหตุไม่นานไอ้น็อตมันติดทหารไงไอ้อาร์ตมันก็หนีเข้ากรุงเทพมันเพิ่งกลับมาบ้านสงกรานต์นี่แหละเข้าใจป่ะ2ปีอ่ะ2ปีแปลว่า2ปีก่อนคู่นี้ก็เคยหาเรื่องเขาไว้ก่อนถูกมันสุดใจแล้วจริงๆกลับมาจ๊ะเจอหน้ากันแล้วมาไลฟ์แบบนี้หรอไม่รอดฟังเสียงคิงค่ะนั่นก็คือข่าวขอนแก่นอย่างเงี้ยครับไปว่าพวกผมแบบทำร้ายเด็กอายุ16แบบไม่รู้จักกันอะไรอย่างงี้ก็เลยทั้งที่เรื่องมันพวกผมก็เคยโดนมาก่อนอะไรเงี้ยฝ่ายคนเจ็บแล้วก็กลุ่มหมู่บ้านเขาไล่ขี่รถไล่เหยียบมาก่อนน่าจะปี2ปีนะครับ2ปีก็มี1ถึง2คนในรถครับที่ว่าเขาอยู่ในรถกระบะที่ไล่เหยียบผมอีกคนนึงของฝั่งหัวหนองเนี่ยก็ยืนยันนะบอกว่าไม่ได้มีอาวุธนะแต่ฝั่งคู่กรณีเนี่ยฟังดูใหญ่เนี่ยมีทั้งปืนมีทั้งท่อรถเอ้าเรื่องนี้เดี๋ยวตำรวจไปจัดการเนี่ยนะฮะเพราะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าพูดไม่ตรงกันโอ้แล้วถ้าบอกว่า2ปีเก็บงามความแค้นไว้นี่นะถ้ามีลูกเนี่ยลูกโตแล้ว2ปีวิ่งได้แล้วยังไม่หายแค้นกันอีกเหรอนั่นน่ะสินะแต่ว่ามาเรื่องนี้กันบ้างแล้วกันนะคะต้อง